ได้แล้วครับคุณแกแล้วของคุณขอบคุณมากเลยนะคะหลีกไปสิคะฉันรีบอยู่อะค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับแล้วค่าจ้างของผมล่ะครับเดี๋ยวนะฉันให้คุณมาปลดล็อกรถของฉันฉันต้องจ่ายคุณด้วยอย่างนั้นเหรอคะก็ใช่ไงครับนี่มารถของคุณแต่ผมเนี่ยเห็นไหมคะรถคันนี้เนี่ยมันเป็นของฉันค่ะมีอะไรบ้างคะที่เป็นของคุณไม่มีสักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่จ่ายค่ะนี่คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณจ้างผมมาเนี่ยผมเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าอุปกรณ์ไหนจะใช้ความสามารถของผมเนี่ยปลดล็อกรถให้คุณอีกยังไงคุณก็ต้องจ่ายโถก็แค่เหล็กโง่ๆไม่กี่ชิ้นแค่ไปแค่มาไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วปะนี่ทำแบบนี้เนี่ยคุณคิดจะมาถ่ายเงินฉันอย่างนั้นเหรอนี่คุณนี่มาอาชีพของผมคุณทำงานน่ะคุณก็ต้องการเงินผมมาปลดล็อกรถให้คุณก็ต้องการเงินจากคุณเหมือนกันนี่หลีกไปเลยนะฉันรีบอยู่วันนี้เนี่ยฉันมีนัดเป็นสัมภาษณ์งานถ้าเกิดว่าฉันไปสายแล้วก็แกได้มีปัญหากับฉันแน่หลีกไปเลยนะ300ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยไม่ต้องขึ้นรถนี่แต่รถคันนี้เนี่ยมันเป็นของฉันแกเนี่ยมีสิทธิ์เลยมาสั่งให้ฉันขึ้นรถหรือไม่ขึ้นรถนะไอ้หน้าไก่ชนเอ้ยนี่คุณเกิดอะไรขึ้นหรอครับพอดีผมได้รับแจ้งว่ามีคนทะเลาะกันเสียงดังแถวนี้นะครับผมก็เลยมาตรวจสอบดูคุณตำรวจคะก็ไอ้ช่างหน้าไก่ชนคนนี้สิคะมันไม่ยอมให้ฉันขึ้นรถอะค่ะมันมีสิทธิ์อะไรมาสั่งห้ามฉันคะคุณตำรวจครับผู้หญิงคนนี้จ้างผมมาปลดล็อกรถให้แล้วก็ไม่จ่ายเงินให้ผมอ่ะผมแค่ไม่ให้เขาขึ้นรถเนี่ยผมผิดเหรอครับอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณผู้หญิงครับเราทำไมคุณถึงไม่จ่ายเงินให้ช่างไปล่ะครับก็ฉันไม่อยากจ่ายนะสิคะก็มันเนี่ยเอาแค่เครื่องมือโง่ๆแค่ไปแค่มาไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วค่ะคุณตำรวจฉันว่าแบบนี้เนี่ยมันเอาเปรียบกันชัดๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะครับที่คุณผู้หญิงพูดมาเนี่ยมันก็ถูกนะครับคุณผู้หญิงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอยืมกุญแจคุณสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้สิคะขอบคุณนะครับคุณตำรวจคะทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะคะแบบนี้เนี่ยฉันก็เปิดรถไม่ได้แล้วสิคะก็คุณบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของคุณไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคุณนะครับช่างครับนี่ค่าเสียเวลานะครับแล้วก็เข้าอุปกรณ์ทีหน้าทีหลังเนี่ยอย่าใช้อุปกรณ์มีค่าแบบนี้ไปช่วยคนเห็นแก่ตัวแบบนี้เลยนะครับขอบคุณครับคุณตำรวจงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะตายแล้วแบบนี้เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์งานไม่ทันแล้วสิทำไงดีวะเนี่ยไปดีกว่าคุณคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณช่วยฉันก่อนนะฉันสัญญานะคะว่ารอบนี้เนี่ยฉันจะจ่ายเงินให้คุณจริงๆอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณช่วยฉันปลดล็อกก่อนนะนี่คุณนี่มันรถของคุณคุณก็ไปปลดล็อกเองสิครับนี่อุปกรณ์ของผมผมไม่ให้คุณยืมหรอกนะจบสิคะคุณทำไงดีวะเนี่ยไม่ทันแน่เลยอ่ะโอ้ยเอาวะค่อยไปเปลี่ยนกระจกรถทีหลังแล้วกันเอาวะเป็นไงเป็นกันถ้าเกิดว่าไม่ได้งานนี้เนี่ยแย่แน่เลยสวัสดีค่ะฉันคือคนที่จะมาสัมภาษณ์งานในตำแหน่งเลขาค่ะสัมภาษณ์งานเหรอคะอ๋อคุณคือคุณโมใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันสัมภาษณ์คนที่จะเป็นเลขาของฉันครบทุกคนแล้วยกเว้นคุณค่ะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาสัมภาษณ์แล้วเชิญคุณกลับไปได้แล้วค่ะคุณเฟอร์คะฉันไม่เหตุผลนะคะคือว่า
คือว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะคุณเฟิร์สให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเถอะนะคะฉันไม่อยากฟังเหตุผลค่ะว่าทำไมคุณถึงมาสายฉันไม่สนใจฉันสนใจแค่ว่าคุณมาสายค่ะจบนะคะถ้าคุณเข้าใจแล้วเนี่ยเชิญออกไปได้แล้วค่ะถ้าแม่รู้ว่าวันนี้สัมภาษณ์งานไม่ผ่านต้องโดนแม่ด่าอีกแน่เลยอ่ะมันแบบนี้เนี่ยฉันจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนอีกล่ะเนี่ยนั่นมันรถของฉันนี่โทรศัพท์ฉันกระเป๋าฉันขโมยค่ะขโมยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะของมีค่าฉันหายไปหมดเลยอ่ะไม่น่าทุบกระจกรถเลยอ่ะวันนี้มันซวยผ้าเลยของฉันเนี่ยพี่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับคุณคะนี่คุณเหนียวเหรอมาทำไมเนี่ยคุณใจเย็นก่อนนะฉันแค่อยากจะมาขอโทษคุณอะขอโทษผม นี่คุณนึกยังไงเนี่ยมาขอโทษผมหรือว่าที่จริงแล้วมาขอความช่วยเหลือมากกว่านี่คุณฟังฉันให้จบก่อนสิฉันเนี่ยอยากจะมาขอโทษคุณจริงๆนะถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นกับคุณฉันเองก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้อ่ะถ้าเกิดว่าฉันยอมจ่ายเงินคุณตั้งแต่แรกฉันก็ไม่ต้องไปทุบกระจกรถตัวเองแถมโจรเนี่ยก็ไม่ต้องมาขโมยของในรถฉันฉันขอโทษจริงๆนะคะอ่ะช่างมันเถอะครับไม่เป็นไรหรอกแต่คราวหน้าคราวหลังเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นนะครับคนเราต่างคนต่างก็มีหน้าที่ผมมีหน้าที่ซ่อมคุณเป็นคนจ่ายเงินก็แค่นั้นเองครับค่ะขอโทษจริงๆนะคะงั้นถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีของวันนี้แล้วกันเนาะครับ